ได้เบาะแสมาจากเรดี้แล้วนะครับวิดีโอนี้เราจะตามไปยังพิกัดที่เธอให้มาทว่าสภาพของที่นั่นจะเป็นยังไงทุกคนจะยังอยู่ครบกันหรือเปล่าไปดูกันครับArthur's here. Oh, Arthur, you're alive. เอาละอาเธอร์จะเป็นคนแรกที่กลับมาถึงแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากทุกคนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอบิเกลที่เข้ามาต้อนรับครับจากนั้นก็ตามมาด้วยคนอื่นๆ Hey Arthur, they got John. Yeah, he got arrested. เซดี้ก็จะเล่าเรื่องจอห์นให้ฟังว่าเขานั้นถูกจับไปแต่ว่ายังไม่ถูกประหารและตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าซิสซิก้าจากนั้นพรรคพวกที่เหลือที่กลับจากทะเลมาด้วยก็จะทยอยมาเจอกันที่แคมป์โดยมีดัชเป็นคนรองสุดท้ายที่มาถึงเรื่องราวจะเฉลยต่อว่าจริงๆแล้วที่กลุ่มรอดมาได้ก็เพราะว่าเซดี้รับผิดชอบเป็นผู้นำของกลุ่มให้ในตอนนั้นและก็เป็นคนนำพาพวกเขาที่เหลือหลบหนีมาแล้วก็มาซ่อนตัวกันที่นี่ครับเรื่องดังกล่าวทำให้ดัชรู้สึกขอบคุณหญิงสาวที่เขาเคยช่วยเหลือมาตั้งแต่แชปเตอร์แรกตอนนี้เธอได้ตอบแทนกลุ่มโดยไม่มีอะไรมาทดแทนความดีความชอบนี้ได้Oh, you. Yes. Thank you. จากนั้นอบิเกลจะเล่าว่าชาวนั้นรอดจากการถูกจับตัวในเหตุการณ์ที่ท่าเรือก่อนที่พวกเขาจะหลบหนีเพราะหลังจากที่สลัดการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ทางการไปได้นะครับชาวก็แอบลอบเข้าไปขโมยศพของเลนนี่และก็โฮเซกลับมาเพื่อทำพิธีศพและฝังทั้งสองอย่างเหมาะสม Oh, sure. We buried Jose and Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice.และคนสุดท้ายที่มาถึงก็คือบิลนะครับที่หัวเสียกับการหลงทางของตนเองแถมกลด่าทุกคนด้วยพอมาถึงครับจทว่าไม่นานภัยที่ตามมาที่ไล่ล่าเขามาตั้งแต่ต้นก็มาเยือนอีกครั้งตอนนี้พวกเขาถูกล้อมเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่พิงเกอร์ทันโดยการนำของอิตามิลทันอีกเช่นเคยบอกแล้วว่าหมอนี่แม่มปลิงชัดๆเกาะติดสุดๆแต่ก็นั่นแหละครับคราวนี้เราจะผ่านไปได้แบบครั้งก่อนหรือเปล่ามิลทันก็บอกว่าจะนับ1ถึง5แล้วก็ยิงได้เลยมาเลยครับทีนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการหมอบหลบกระสุนกันไปครับเราก็จะต้องไล่ตามเซดี้ไปเพราะเธอน่าจะมีแผนการบางอย่างครับตอนนี้ภารกิจมันว่ามาอย่างนี้เรียกได้ว่ากระสุนมากันเต็มครับทั้งระเบิดไฟก็ตามมาด้วยคือถ้ารอดมาได้ก็เรียกได้ว่าปาฏิหาริย์จริงๆนะฉากนี้เอาละครับตอนนี้เราออกมาสู่ด้านนอกเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ค่อยๆอ้อมไปครับก็มาดูกันครับว่าแผนการของเซดี้นั้นเธอจะว่ายังไงบ้างเราจะไปที่ไหนเธอจะบอกว่ามันจะมีแทรปดอร์นะครับอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงตรงหน้าของเรานั่นเองซึ่งแทรปดอร์จะเป็นเหมือนกับประตูที่เอาไว้หลบหนีนะครับเป็นประตูฉุกเฉินในแบบฉบับของชาวตะวันตกนะครับที่เขาจะออกแบบบ้านเอาไว้แบบนี้นี่แหละครับนี่คือแทรปดอร์ครับเอาละครับเราจะต้องตามเซดี้ขึ้นไปทีนี้เอาไงต่อครับเธอบอกว่าให้เราไปหลบซ่อนอยู่อีกฝั่งนึงของประตูทว่าในนั้นเองนะครับการยิงก็หยุดลงมิวทันเขาก็ทำการปรารภของตัวเองมาว่าพวกแกคงเข้าใจผิดเรื่องความรุนแรงป่าเถื่อนคราวนี้พวกแกไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้วฉันจะไล่ล่าพวกแกไปสุดขอบโลกไปจนสุดขอบแห่งกาลเวลาและคำพูดของมิลตันก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เฮียนั้นทนไม่ไหวเลยครับทีนี้ก็พังประตูครับแล้วก็ใช้เดดไอเล็งยิงทุกคนที่ขวางหน้าทุกคนที่กล้าจะขืนกับวันเดลินแล้วก็จะใช้เวลาทั้งหมดนี้นะครับทำการล็อกเป้าให้ได้มากที่สุดครับคือจะบอกว่าฉากนี้มันเป็นฉากที่แบบทุกคนไม่ได้คาดหวังเลยครับว่าอาร์เธอร์จะโผล่มาทางนี้มันก็เหมือนกับเราไม่ได้ตั้งตัวนะครับศัตรูมันก็เลยแบบว่ากระจัดกระจายไปหมดแล้วฮะทีนี้ก็ไล่ยิงไล่เก็บกันไปต่อครับบอกเลยว่ามีเป้าให้เลือกยิงเยอะมากครับเอาละตอนนี้เจ้นำหน้าไปเลยครับเดี๋ยวผมเติมเดดไอก่อนจะได้พร้อมกับการสู้ในเวฟต่อไปครับเราก็จะต้องไล่ตามบิลครับตอนนี้บิลเข้ามาร่วมทีมด้วยแล้วนะแล้วก็เจก็นำหน้าไปนู่นเลยครับมาต่อกันอีกเวฟหนึ่งครับตอนนี้โผล่มาแค่2คนจัดการยิงขานะครับยิงท้องครับแล้วถ้ามีปัญหาความมืดครับเดดไอช่วยคุณได้จัดไปครับยังมาเรื่อยๆเอาอีกครับเอาอีกไอ้นี่ล้มอ้าวตกลงตายซะก่อนไม่ได้ใช้โอเคแล้วดูเหมือนจะมีคนยิงเราอยู่ครับแอบยิงอยู่ตรงนี้นี่เองI'm in the
คราวนี้มีศัตรูที่ซ่อนอยู่ในป่านะครับก็ต้องค่อยๆใช้เดดไอช่วยเล็งหากันไปครับเอาละครับเข้าหัวไป2มีหลังต้นไม้ต้นเล็กต้นนั้นอีก1ตัวต้องเล็งให้มันขึ้นจุดแดงๆนะอยู่ไหมไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็จะต้องกลับไปที่แกลลิงกันนะครับก็จะเป็นอาวุธที่มิวทันนั้นแบกมาทีนี้เราก็ใช้ของมันซะบ้างครับบอกเลยว่าเมื่อกี้ใช้ยิงพวกเราซะพุนไปหมดครับคราวนี้เป็นโอกาสของเราบ้างขอลองใช้ดูหน่อยตอนแรกคิดว่าภาคนี้จะไม่ได้ลองซะแล้วนะครับมาขอเริ่มด้วยการใช้เดดไอเล็งแบบขำๆดูก่อนนะลองดูแล้วน่าจะพอไหวแต่ว่าแบบธรรมดาดีกว่าครับจัดไปยาวๆครับผมมีกล่องแดงยิงระเบิดครับอีก1กล่องครับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าดูอะไรไม่ออกก็ใช้วิธีการดูแมปเอาครับโหมีคิวแคมให้ดูด้วยเป็นฉากที่สงครามย่อมๆอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ Red Dead Redemption ภาคนี้ครับยังครับยังไม่หมดครับอีก 2-3 ตัวฝั่งนี้หนีกันหมดแล้วครับโอเคน่าจะได้รับชัยชนะไปโดยแบบว่าปาฏิหาริย์จริงๆสำหรับฝีมือของอาร์เธอร์เซดี้และก็บิลนะครับที่ร่วมมือกันในครั้งนี้ครับผมการตีโต้ในครั้งนี้ต้องขอบคุณเซดี้อาร์เธอร์และก็บิลที่รอดออกมาอีกฝั่งแล้วก็ทำการจัดการกับศัตรูจนเพ่นป่าราบไปในที่สุดแต่คำถามสำหรับวันเดลินก็คือเราจะเอายังไงกันต่อเพราะว่าการหลบซ่อนนั้นสิ้นสุดเมื่อพวกเขาถูกพบตัวเข้าอย่างไรก็ตามการได้ดัชกลับมาเป็นผู้นำก็ทำให้กลุ่มนั้นมีจุดหมายอีกครั้งโดยการตัดสินใจของป่าที่ทำมาโดยตลอดครับและสิ่งที่ดัชเลือกก็คือเราจะต้องย้ายถิ่นกันอีกแน่ๆและคราวนี้จะเป็นการเดินทางขึ้นเหนือWhat next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. ประเด็นก็คือแล้วจอร์นล่ะจะเอายังไงเพราะถ้าปล่อยไว้ไม่นานเขาคงจะถูกตัดสินประหารชีวิตแน่ๆครับแต่คำขอจากอับิเกลในครั้งนี้คงจะไปไม่ถึงดัชเพราะว่าเอาตามตรงผมก็เข้าใจดัชนะครับว่าปัญหาตอนนี้มันรอบด้านจริงๆป่าก็คงคิดถึงคนส่วนใหญ่ภายในกลุ่มเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับตัดจอร์นทิ้งแค่มันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะตัดสินใจว่าจะไปช่วยจอร์นหรือไม่และจะช่วยยังไงมากกว่าฉะนั้นแล้วดัชก็เลยปฏิเสธอับิเกลไปและเธอก็หันมาหาเฮียกับเจ้เลยครับทีนี้ทว่าจะช่วยออกมายังไงหรือว่าเมื่อไหร่เจ้เซดี้จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลแล้วก็วางแผนกันให้อีกทีโอเค I'm gonna go figure out how we rescue this bastard เอาละภารกิจของเซดี้ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันต่อในเอพิโซดหน้าแต่ว่าเรื่องราวในตอนนี้จะมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอาร์เธอร์และก็วอร์เนลินเป็นหลักเรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางไปยังเซนต์เดนิสเพื่อพบกับเซดี้ทว่าเมื่อเข้าไปในเมืองกลับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น My lord what a goddamn mess everything
ร่างกายที่ป่วยมาสักพักใหญ่มันก็เริ่มแสดงอาการที่รุนแรงขึ้นจนเฮียมีอาการผิดปกติหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมจนเกือบหมดสติไปซึ่งถ้าคุณผู้ชมเล่นเองหรือว่าลองสังเกตจะเห็นแล้วว่าเฮียนั้นมีอาการไอเรื้อรังมาพักใหญ่แล้วล่ะครับตอนนี้เขาจะต้องไปที่คลินิกแพทย์ประจำเมืองเพราะว่าเมื่อคุณหมอทำการตรวจแล้วจะพบว่าเขาเป็นอะไรผมให้คุณผู้ชมได้ดื่มด่ำกับโมเมนต์นี้แล้วกันครับ Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Mister, I need some help. And so it seems. And that's Doctor, Mister, to you.I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, 'cause I got a family. Yeah, I understand. Here, let me. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think. ในช่วงนี้หมอเขาจะถามอาการแล้วก็จะทำการตรวจร่างกายซึ่งอาการเด่นๆของอาร์เธอร์ก็คือไอเรื้อรังแล้วก็มีบางครั้งที่ไอปนเลือดด้วยAgain? Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing.สรุปแล้วเฮียป่วยเป็นวัณโรคปอดซึ่งในยุคนั้นยังไม่มียารักษาแบบสมัยนี้นะครับแถมคำวินิจฉัยของหมอก็บอกแค่ว่าเขาจะอาการแย่ลงทรุดลงเรื่อยๆคำแนะนำก็คือทำใจพักผ่อนนอนในห้องที่อากาศปลอดโปร่งกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับให้เพียงพอลดการสูบบุหรี่นะแต่ถามว่าเฮียทำได้ไหมผมบอกเลยว่ายากเพราะเฮียก็ยืนยันมาเองว่าหมอผมทำตามคำแนะนำแบบนั้นไม่ได้หรอกทว่าก่อนไปนะครับหมอก็ฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการให้กับเราแต่มันก็ไม่ใช่เส้นทางของการหายขาดใครที่เป็นแฟนเฮียอาร์เธอร์ตอนนี้ต้องให้กำลังใจแกเยอะๆแล้วล่ะครับเอาละครับก็หลังจากป่วยหนักก็เหมือนจะเป็นการเห็นภาพหลอนทว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็เป็นภาพกวางนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เล่นแล้วก็มาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะครับว่าถ้าเห็นกวางเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าถ้าเห็นหมาป่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่แย่ฉะนั้นแล้วก็เห็นกวางก็ถือว่าดีกว่านั่นเองครับจากนั้นเราจะไปเจอดัชที่กระท่อมกลางป่าตอนนี้เขากำลังครุ่นคิดว่าจะเอายังไงต่อเพราะว่าทั้งการไล่ล่าจากทางการที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากๆเงินก็ไม่มีแถมการพูดคุยครั้งนี้ก็ทำให้ดัชคิดถึงโฮเซที่เป็นมันสมองให้กับกลุ่มเสมอมาด้วยการไม่มีเขามันทำให้ดัชอ่อนแอลงครับถึงขนาดที่ถามกับเฮียว่าอาเธอร์ยังหนุนหลังเขาอยู่ไหมซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเฮียนั้นไม่เคยเปลี่ยน You sound like Jose I miss him.I asked you a question. What do you think? อาเธอร์ยังคิดเหมือนกับป่าทุกอย่างทั้งการหาเงินและก็การย้ายที่ซ่อนตัวแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจเลยก็คือดัชเริ่มลงมือฆ่าผู้บริสุทธิ์มากขึ้นและมันก็เป็นการทำลายคำสอนนี้ของตัวดัชเองที่เคยปลูกฝังให้กับอาเธอร์ครับ And I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to and I'm sorry but I can't help but thinkทว่าป๋าก็ตัดบทด้วยการบอกสถานที่ที่เขาอยากให้เราเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับชาวว่าที่นั่นจะสามารถไปตั้งรกรากได้หรือไม่เพราะว่ามันมีข่าวลือหนาหูเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับกลุ่มคนที่นิยมความรุนแรงชอบลักพาตัวคนไปกักขังเอาไว้ที่มีชื่อกลุ่มว่าเมอร์ฟรีและสถานที่แห่งนั้นนั้นมีชื่อว่าบูชเชอร์ครีก I just need time I need time and no traitors fastPinkertons will have reinforced in another day.
ระหว่างการเดินทางชาวก็จะเล่าวิธีการหลบหนีของเขาในคราวก่อนให้เราฟังครับส่วนอาร์เธอร์ก็จะขอบคุณในความกล้าหาญของเพื่อนชนพื้นเมืองท่านนี้ที่ยอมเสียสละตนเองช่วยดึงดูดความสนใจของศัตรูก็ทำให้เขาขึ้นเรือได้สำเร็จในตอนนั้นจากนั้นชาวจะบอกเกี่ยวกับวิธีการไปยังบูเชอร์ครีกกับเรานะครับว่ามีด้วยกัน2วิธีก็คือการพายเรือล่องไปตามลำน้ำและอีกวิธีนึงก็คือการขี่ม้าขึ้นไปซึ่งผมก็เลือกวิธีแรกเพราะว่าไวกว่าครับฉะนั้นเราจะไปพักม้าไว้ที่ริมแม่น้ำเพื่อพายเรือแคนูกันต่อชาวจะเล่าให้ฟังอีกว่าในระหว่างที่เราไม่อยู่เขากลับไปพบกับ Eagle Fly แล้วก็ Rainfall สองพ่อลูกชาวอินเดียนแดงที่มีปัญหาเรื่องสนธิสัญญากับทางการสหรัฐโดยชาวก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มของเขาอยู่ได้สักพักนะครับจนได้ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งเมอร์ฟรีมาบ้างว่าพวกมันทั้งน่ากลัวแล้วก็ดุร้ายประดุจสัตว์ป่าแม้ทางการเองก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาในพื้นที่ Butcher Creek เลยด้วยซ้ำดังนั้นการมาตั้งแคมป์ซ่อนตัวที่นี่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวแต่ประเด็นก็คือเราจะต้องไปเคลียร์กับเจ้าถิ่นกันก่อนนั่นเองสิ้นสุดการเดินเรือก็จะเป็นการขี่ม้าไปกันต่อครับโดยเราจะอาศัยการยืมม้าจากแคมป์กลางป่าเล็กๆบริเวณนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปยังถ้ำแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่กบดานของแก๊งเมอร์ฟรีระหว่างทางชาวก็จะเล่าให้ฟังอีกว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับรถม้าขนส่งคันหนึ่งจากเมืองเอเนสเบิร์กได้หายไปอย่างลี้ลับผนวกกับข่าวลือเกี่ยวกับย่านนี้ที่มักจะมีคนหายบ่อยๆทั้งสองก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งเลือดสาดแก๊งนี้แน่เอาละครับเรามาถึงจุดที่จะต้องพักม้าแล้วก็จะต้องเดินเท้ากันต่อก็ชาวก็บอกว่าให้ติดตามเข้าไปแล้วก็เงียบๆด้วยคือถ้าดูจากในแมปก็จะเห็นเป็นมาร์กเกอร์ของศัตรูอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับเอาละตอนนี้เราก็เห็นเป้าหมาย2คนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนคนนึงถูกจับตัวเอาไว้นะครับทีนี้ชาวก็บอกว่าให้เราจัดการคน1คนคนไหนก็ได้ก็ใช้มีดผมว่าไม่น่าจะเวิร์คใช้วิธีการปามีดดีกว่าครับเปลี่ยนเป็นมีด throwing knife แล้วก็จัดการปาใส่ครับโอเคอ๋อแต่ดูเหมือนจะลุกขึ้นมาใหม่ก็ปาซ้ำเข้าไปอีก2ดอกครับโอ้โหมีไม่ตายด้วยนะอาจจะปาแล้วไม่เข้าจุดตายนั่นเองนะครับเรากำลังเข้าสู่พื้นที่ที่จะเป็นที่ซ่อนตัวนะครับเป็นถ้ำของแก๊งเมอร์ฟรีนั่นเองเอาละครับมาถึงแล้วจะเห็นดวงไฟอยู่ข้างหน้าไกลๆครับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวชาวเขาจะบอกให้อีกทีเธอกับว่ารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วก็รถม้าที่หายไปก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยพระเจ้าช่วยโอ้โหนั่นมันสัญลักษณ์อะไรที่มันน่ากลัวมากๆยังกับเล่นเอาลาสอยู่ครับโอเคเราต้องไปครับนายคิดว่าไงก็ชาวเขาจะเสนอทางเลือกมานะครับว่าจะใช้วิธีการลอบเข้าไปหรือว่าจะใช้ระเบิดในการดึงดูดศัตรูออกมาก็ได้ซึ่งผมก็เลือกสายสเตลเข้าไปดีกว่าครับน่าจะท้าทายกว่าโอเคทางนั้นเราเข้าไปใกล้ๆดีกว่าพร้อมหรือยังจบเรื่องนี้กันเถอะเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาสู่พื้นที่หน้าถ้ำแล้วนะฮะชาวบอกว่าเราเห็นใครบางคนออกมาหรือเปล่าใช่ครับมีคนออกมาจริงด้วยแล้วก็เขาจะมอบหมายหน้าที่ให้เราจัดการกับหมอนี่ครับฉะนั้นเราใช้วิธีเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ใช้วิธีการปามีดระยะประชิดดีกว่าครับดูท่าทางจะสะใจดีนี่คือยุทธการมีดปักหลังครับผมตายไปแล้วครับแล้วโหดูศพที่เขาลากออกมาครับคุณผู้ชมเอาละครับภารกิจสเตลของเราอีกครั้งหนึ่งและบอกเลยว่าฉากนี้ไม่ง่ายครับผมเอาละครับเจออีกหนึ่งตัวหน้าที่ของเราครับเอาให้โดนกลางหลังแล้วกันกลางหลังตายไปครับโหมันกำลังเสียบเหยื่อของมันอยู่เลยครับหัวชิบเป๋งแบบนี้ต้องทลายทั้งแก๊งนะครับแก๊งป่าเถื่อนแบบนี้ฮะไปครับแล้วก็เหมือนผมจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องอยู่ด้านในครับแต่ต้องค่อยๆไปครับผลีผลามก็ไปไม่ได้ครับมาแล้วอีกหนึ่งตัวกำลังเล่นไพ่อยู่รับมีดอยู่เข้าหัวตายครับทีนี้มีอีกหนึ่งตัวอ๋อตามมาชาวจัดการเรียบร้อยสวยครับแล้วเราจะช่วยผู้หญิงคนนั้นทันไหมเนี่ย
โอ้โหไปครับค่อยๆเดินไปดีกว่าฮะเอาตัวเราไว้ก่อนเอาละผมเห็นในแมปนะครับมีอยู่2จุดด้านขวามือคือผมตั้งใจจะไปสเตลคิวครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นชาวที่ทำการเปิดไพ่ที่หมอบเอาไว้แล้วก็โผล่เข้าไปโจมตีซะก่อนฉะนั้นฉากนี้ก็จะเป็นการดวลปืนอีกครั้งทว่าก็อาจจะลำบากน้อยหน่อยเพราะว่าศัตรูนั้นใช้มีดแล้วก็ใช้อาวุธระยะประชิดเป็นหลักเพราะนั้นเราก็จัดการครับมาดูนะว่าใครจะผ่าเถื่อนกว่ากันด้วยการยิงเซตนี้ครับตายเรียบยังครับยังไม่หมดครับยังอีกครับเฮ้ยเอามีตัวมาอ้อมหลังอย่างที่ตบหน้าโอ้โหแล้วก็มีคนถือปืนด้วยครับดูเหมือนว่าเมื่อกี้จะไม่ได้จับปืนกันครับแก๊งนี้หาปืนเจอจนได้แต่ว่ามันก็สายไปแล้วครับมันก็สายไปแล้วเพราะเฮียมาถึงนี่แล้วแม้ว่าเฮียจะป่วยนะครับแต่เฮียก็ยังเล็งแม่นอยู่ฮะมาครับทางซ้ายมืออยู่ไหนอ่ะตายไปแล้วครับชาวจัดการไปแล้วคือผมก็จะดูสลับกับในแมปนะครับจะเป็นตัวช่วยเราได้ดีแล้วก็ทีนี้ครับเดี๋ยวไม่รอต้องกลับมาหยิบหมวกก่อนนะครับแม่หมวกจิ้งจอกเป็นหมวกประจำตัวประจำช่องของเราไปเรียบร้อยแล้วนะห้ามลืมใส่นะเดี๋ยวคุณผู้ชมคิดว่าเอาฟุตเทจมาจากช่องอื่นนะฮะโอเคครับตัวสุดท้ายตบหน้าแล้วก็ยิงหัวเข่าเรียบร้อยก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วครับทีนี้เราก็ทำการเก็บของแล้วก็เราจะไปปล่อยตัวผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ถูกจับตัวเอาไว้นะฮะเธอยังไม่ตายเรียกได้ว่ามาทันกันแบบฉิวเฉียดเลยทีเดียวมาดูลีลาของเฮียอาร์เธอร์กันครับนั่นแหละเข้าชาร์จไวตลอดนี่ขนาดป่วยนะเนี่ยเอาล่ะหลังจากที่บุกเข้าไปถล่มรังโจรเลือดเย็นแล้วก็ได้พบกับเมเรดิธหรือว่าชื่อจริงๆของหญิงสาวรายนี้ที่ถูกจับตัวมาเราจะพาเธอไปส่งที่บ้านณเอเนสเบิร์กต่อไปส่วนชาวก็จะกลับไปที่แคมป์เพื่อพาสมาชิกทั้งหมดมาตั้งแคมป์ใกล้ๆกับพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นอันว่าภารกิจหาที่ซ่อนตัวใหม่ลุล่วงไปได้ด้วยดียังไงก็ตามเมื่อไปส่งเมเรดิธที่บ้านแม่ของเธอจะออกมารับด้วยความเป็นห่วงผสมความดีใจมากๆที่ลูกสาวของตนเองนั้นยังไม่ตายและเธอจะให้เงินเป็นการตอบแทนเราด้วยครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวเลือกของผู้เล่นนะครับว่าจะรับไหมก็แน่นอนนะครับว่าผมไม่เอาทำความดีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วเพราะ Here Version The Move จิตใจต้องงามจตุคามรามเทพบุตรนะสิครับThis is death. Oh no. You leave me alone. You just leave me alone.ถ้าว่าเมื่อแยกกันเราจะได้พบกับเอดิธสาวไม้ผู้สูญเสียสามีที่เราเคยไปทวงเงินจากครอบครัวนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจำเป็นจะต้องเปลี่ยนอาชีพมาขายบริการเพื่อจุนเจือครอบครัวต่อไปซึ่งเจอกันคราวนี้เธอก็ไม่ได้ยินดีต้อนรับเราแม้แต่น้อยครับก็แน่แหละเพราะเฮียเป็นคนมาทวงเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวนี้ไปใครจะไปดีด้วยล่ะจริงไหมล่ะครับแหมรอได้แป๊บเดียวนะครับเป็นหมาอีกแล้วเฮียอาร์เธอร์ของเราเอาเลยครับจากนั้นเราจะกลับไปรวมตัวกับสมาชิกที่เหลือเพื่อทำการตั้งแคมป์แห่งใหม่และก็จะได้พบกับดัชอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยเขารู้มาว่าคอนวอลได้ซื้อกิจการบางอย่างเอาไว้ที่เอเนสเบิร์กไม่แน่ที่นั่นอาจจะเป็นเป้าหมายในภารกิจต่อไปของเราก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องที่กำลังจะเฉลยให้พวกเราได้รู้ความจริงกำลังจะมาถึงพร้อมกับการกลับมาของมอลลี่Drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you suck of shit. Back and drunk. The master. จริงๆแล้วมอลลี่หายไปตั้งแต่การปล้นซิตี้แบงค์และคนที่พาเธอกลับมาก็คือลุงนั่นเองครับมอลลี่ที่อยู่ในสภาพเมาไม้ก็พร่ำนู่นนี่ออกมามากมายเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรักที่มีต่อดัชแต่ว่าไร้การเหลียวแลจากชายผู้เป็นผู้นำของกลุ่ม You Norton. Norton. Okay. I spit in your eye. I did.
ทว่าความมัวเมาและความน้อยอกน้อยใจก็ทำให้เธอตัดสินใจทำเรื่องโง่ๆครับโดยการบอกความลับของวันเดลินให้กับเจ้าหน้าที่มิลตันและก็เจ้าหน้าที่รอสทั้งข้อมูลที่ซ่อนอย่างเชดดี้เบลและก็แผนการในการปล้นธนาคารอีกด้วยดัชพอรู้เรื่องนี้ก็ฟิลขาดและก็พยายามจะคุมสติตนเองเอาไว้เกือบไม่อยู่เพราะเขารู้กฎของกลุ่มดีว่าผู้ทรยศจะต้องตายเท่านั้นแต่ก็ได้เฮียนี่แหละครับที่คอยกระซิบเตือนว่ามอลลี่ก็แค่เมาแล้วก็เป็นบ้าไปแล้วเท่านั้นเองอย่าลงมือทำอะไรอีกเลยปล่อยเธอไปเถอะซึ่งมันจะจบลงแบบไหนให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเองละกันครับShe knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work. เอาละครับป้าสุสานเป็นคนลงมือเองเพราะป้ายึดถือกฎของกลุ่มและผมก็เดานะครับว่าเธอคงไม่อยากให้ดัชเป็นคนลงมือฆ่าสมาชิกกลุ่มต่อหน้าคนอื่นๆเอาละครับเรื่องราวนอกกลุ่มที่ว่าตึงเครียดแล้วภายในกลุ่มนั้นก็หนักหนายิ่งกว่าไหนจะอาการป่วยของอาร์เธอร์อีกเอาละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันต่อที่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับYou're a nasty woman, Miss